พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนผีเสื้อกลางคืนสิรินธรผีเสื้อสกุลใหม่ของโลกผีเสื้อที่คนทั่วไปรู้จักมักเป็นผีเสื้อกลางวันแต่ก็ยังมีผีเสื้ออีกกลุ่มนึงคือผีเสื้อกลางคืนที่อาจไม่ได้เห็นบ่อยนักแต่ก็เป็นกลุ่มผีเสื้อที่มีความหลากหลายสูงมากซึ่งล่าสุดนักวิจัยไทยก็ได้ค้นพบผีเสื้อกลางคืนสกุลใหม่ของโลกด้วยนะครับนักวิจัยไทยค้นพบผีเสื้อกลางคืนสกุลใหม่ของโลกและได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีว่าสกุลผีเสื้อสิรินธรผีเสื้อในสกุลสิรินธรเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กในวงผีเสื้อหนอนม้วนใบมีขนาดประมาณ1เซนติเมตรมีลักษณะโดดเด่นที่สีสันและลวดลายของปีกคู่หน้าที่คนปีกเป็นสีขาวและปลายปีกสีแดงมีจุดแต้มและลวดลายบนปีกสีดำรวมทั้งปีกคู่หลังมีแต้มสีเหลืองบริเวณกึ่งกลางปีกปัจจุบันมีการค้นพบผีเสื้อสกุลสิรินธรชนิดใหม่ของโลก4ชนิดด้วยกันคือสิรินธรเนียพูเคล่าจากอุทยานแห่งชาติเขานันจังหวัดนครศรีธรรมราชสิรินธรเนียชัยพัฒนาและสิรินธรเนียเคิร์ฟวิคอสตาจากโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ดจังหวัดจันทบุรีและสิรินธรเนียไบฟิดาจากสถานีวิจัยและฝึกอบรมวรรณเกษตรตราดจังหวัดตราดร่วมวิจัยโดยสวทช.และคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000